ถ้าให้เราดูถึงซีรีส์ของโทรศัพท์มือถือจากค่ายซัมซุงนะครับในปัจจุบันทั่วโลกจะมีทั้งหมด Galaxy J ที่ทำตลาดในกลุ่มของรุ่น l o มิด g g l l x y y A ซึ่งอยู่ในรุ่นกลางและพรีเมียมแก a x y On ซี่สำหรับบางประเทศ Galaxy S และ Galaxy Note ซึ่งถือว่าเยอะและก็สอยย่อยมากๆนะครับทำให้มีกระแสนหนึ่งได้มีการเผยออกมาว่าทางซัมซุงจะมีการรวมซีรีส์เหล่านี้ไว้ด้วยกันครับ เบื้องต้นมีข่าววงในเผยออกมานะครับว่าจะมีการรวม Galaxy J และ Galaxy A เข้าด้วยกันเพื่อต่อกรกับตลาดในประเทศจีนส่วน Galaxy on นะครับซึ่งเป็นมือถือรุ่นที่ขายออนไลน์ในบางประเทศเท่านั้นอาจจะมีการรวมมาเป็น Galaxy M ซึ่งอาจจะทำในกลุ่มเดิมของ Galaxy J ก็เป็นไปได้ครับ ดังนั้นในอนาคตนะครับคุณผู้ชมเราอาจจะเห็นโทรศัพท์มือถือของซัมซุงมีรุ่นทั้ง Galaxy A Galaxy M รุ่นบนก็จะมีทั้ง Galaxy S และ Galaxy Note เป็นต้นนั่นเองครับแต่ต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ก็คงต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดกันต่อไปส่วนในเมืองไทยนะครับในส่วนของ Galaxy J ณขณะนี้ยังคงมีวางจำหน่ายกันอยู่ครับ